วัสดีค่ะงานบุญการีเมดิเตอร์เรเนียนได้รับคำชมไปทั่วโลกสมการรอคอยกับงานระดับเวิร์คคลาสแห่งปีในวงการอัญมณีแฟนๆทั่วโลกต่างปริ่มปริ่มที่ได้เห็นศิลปินคนดังเข้าร่วมงานแต่นอกเวลาการทำงานพวกเขาก็ต่างเป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องการการพักผ่อนลิซ่าและหยางๆก็เช่นกันในเวลางานแฟนๆได้เห็นทั้งคู่เฉิดฉายในลุคเจ้าชายเจ้าหญิงแต่นอกเวลางานพวกเขาสวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งลิซ่าได้มีการมาอัปเดตรูปภาพสุดชิลในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีท่ามกลางแสงแดดสดใสในขณะที่เธอพักผ่อนตามสบายอยู่บนเรือกอนโดล่าที่แล่นไปในทะเลสาบท่าทางที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของลิซ่าทำให้แฟนๆรับรู้ถึงความผ่อนคลายลิซ่ายังเที่ยวชมภายในเมืองเวนิสอีกด้วยเธอโพสต์ภาพในขณะที่รอคอยการซื้อไอศครีมและโพสต์ภาพไอศครีมลงใน IG ของเธอสีหน้าท่าทางอันเปี่ยมไปด้วยความสุขในการพักผ่อนสุดชิลของลิซ่าทำให้แฟนๆต่างเข้าไปกดถูกใจภาพของลิซ่ากันเป็นจำนวนมากแฟนๆบางคนแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอคือคนเดียวกันกับลิซ่าที่งานบุลการีเมดิเตอร์เรเนียนภายในงานลิซ่าดูสง่างามประดุจเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ในขณะเดียวกันเมื่อเธอเปลี่ยนโหมดสุดชิลเธอก็เป็นเพียงนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความสวยงามของลิซ่าที่ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็มีคนจำเธอได้เสมอเพราะออร่าที่เปล่งประกายของเธอนั่นเองในขณะที่หยางพระเอกหนุ่มแดนมังกรที่แจ้งเกิดในงานบุลการีเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างสมเกียรติเขาได้ฉายาว่าหล่อทุกย่างก้าวที่ก้าวเดินปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ที่เข้าร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ไฮจิวเวลรี่ของบุลการีเขาเปรียบเสมือนเจ้าชายในประเทศแถบเอเชียผู้สูงศักดิ์หยางได้มีการโพสต์ภาพสุดชิลของเขาในขณะที่เปลี่ยนโหมดมาเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเหมือนกันกับลิซ่าเขาอยู่ในลุคสบายๆด้วยการใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงสีเข้มเขาสวมแว่นตากันแดดสีดำซึ่งเพิ่มลุคสุดคูลให้กับพระเอกดังแดนมังกรยิ่งไปกว่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียของเขานั่นก็คือการร่วมเฟรมถ่ายภาพกับชมพู่อารยาศิลปินคนดังของไทยที่งานนี้แอดมินอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสาวๆต่างรู้สึกอิดแม่ชมกันสุดๆที่มีโอกาสได้ร่วมกระทบไหล่ดาราชายชาวจีนที่ได้รับฉายาว่าหล่อแบบวัวตายควายล้มและแน่นอนนะคะชุดที่หยางเจอกับแม่ชมเป็นชุดที่พระเอกหนุ่มใส่ร่วมงานวันแรกของบุลการีซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกาและเป็นคนละวันกับงานที่ลิซ่าเข้าร่วมนะคะซึ่งหยางเขาก็ได้รับเชิญจากคุณบาบินให้เข้าร่วมงานในวันแรกด้วยเนื่องจากเป็นการแสดงนาฬิกาสุดไฮเอ็นของสุภาพบุรุษนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีคลิปของแฟนๆที่ปล่อยออกมาให้เห็นในขณะที่พวกเขาได้พบเจอกับหยางและขอลายเซ็นพระเอกหนุ่มน่ารักมากๆเขาหยุดทักทายและเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนๆของเขาอีกด้วยและเมื่อคลิปนี้ออกสู่สายตาชาวเน็ตหยางได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากถึงความแสนดีของเขาและสำหรับงานบุลการีเมดิเตอร์เรเนียนทำให้หยางได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการบันเทิงระดับโลกและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ